โดยอุณหภูมิของประเทศไทยในระยะนี้นะคะต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสค่ะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสซึ่งในระยะนี้ค่ะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั่วทั้งประเทศนะคะเนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนั้นแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกกระแสลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมค่ะจึงทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะโดยพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งสภาพอากาศก็จะเป็นเช่นนี้ไปจนถึงวันที่9พฤษภาคมนี้สำหรับฝนที่ตกในระยะนี้ค่ะเขาบอกว่ายังไม่ใช่ฝนตามฤดูกาลนะคะโดยประเทศไทยเนี่ยจะก้าวเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวก็คือในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองค่ะ